วันอาทิตย์ที่10มีนาคมสถานการณ์สงครามในยูเครนโดยเฉพาะในยุโรปขณะนี้ดูเหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อประธานาธิบดีมาครองฝรั่งเศสออกมาประกาศว่ามีความเป็นไปได้ที่นาโต้หรือยุโรปเองอาจจะส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียโดยเฉพาะถ้าหากรัสเซียตีทะลุแนวรบเข้ามาถึงเมืองท่าออเดสซาทางใต้หรือว่าไปถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงนี่ยุโรปหรือนาโต้คงจะปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างนั้นไม่ได้ก็กลายเป็นเรื่องเลยครับเพราะว่าทางตะวันตกเองแม้แต่อเมริกาก็ยังพูดทำนองว่าเอ๊ะนี่มาครองพูดเองหรือว่านี่เป็นเรื่องที่กำลังจะมีการโยนหินถามทางอย่างไรรัสเซียปูตินก็โอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้ก็ต้องเจอกันสิก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ผมชวนอาจารย์สมชายพกพวิวัฒน์ติดตามเรื่องยุโรปนี้มายาวนานตั้งแต่ต้นนี่ปีนี้ปีที่3ของสงครามแล้วเนี่ยอาจารย์ช่วยมาวิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะตรงกับสิ่งที่รัฐมนตรีหรือนายกโปแลนด์บอกไหมว่าแต่ก่อนเราบอกว่าโลกอยู่หลังสงคราม post war แต่ตอนนี้มันกลายเป็น pre war หมายความว่ามันลังอยู่ก่อนสงครามหมายถึงสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอาจารย์น่ากลัวไหมบรรยากาศอย่างเงี้ยมัน pre war ใช่หรือเปล่าที่จริงก็มีการพูดกันถึง pre war อันนี้จริงๆเพราะว่าบรรยากาศอันนี้นะครับมีคนพูดกันถึงปี1938ก่อน39คุณเชียร์หยุ่นคงจำได้ปี1938เนี่ยทางด้านฮิตเลอร์เนี่ยบุกเขาเรียกว่าซูเดเทนของเช็กโกสโลวาเกียแล้วก็ทำท่าจะบุกโปแลนด์เพราะโปแลนด์จะรู้ดีเลยปรากฏว่าแชมเบอร์เลนนายกของอังกฤษกับนายกของฝรั่งเศสก็ไปคุยกับฮิตเลอร์บอกเฮ้ยคุณอย่าบุกได้ไหมไอ้ตรงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเรายอมรับฮิตเลอร์ก็เลยพูดว่าโอเคไม่บุกไม่บุกแชมเบอร์เลนเลยกลับไปที่ประเทศเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยสันติภาพมาแล้วฮิตเลอร์เขาชี้เลยชูเอกสารบอกเซ็นสัญญาสันติภาพกับฮิตเลอร์แล้วไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปนี้ไม่มีแล้วใช่ใช่แชมป์ฮิตเลอร์ชี้ไปเลยคุณน่ะพูดไงมันโง่ไม่ถูกเขาหลอกเขาได้คืบเอาศอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นที่พูดกันถึงเขาเรียกอะไรครับความน่าละอายของแชมเบอร์เลนนะครับเพราะเอาไปจริงๆปี1939พี่แกบุกโปแลนด์พอบุกโปแลนด์ก็เกิดสงครามโลกไงนึกออกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่างที่คุณสุทธิชัยได้บอกว่าทางนายกของทางด้านของโปแลนด์อ่ะก็พูดคล้ายๆบรรยากาศคล้ายๆอย่างนั้นเลยนึกออกไหมครับว่าเอ๊ะมันใกล้ๆกับคล้ายๆเป็นพรีวอร์นะครับก่อนที่จะเกิดสงครามนะครับแล้วพอหลังจากสงครามใกล้จบแล้วก็เกิดสงครามเย็นไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คล้ายๆเปรียบเทียบสถานการณ์ว่ามันจะใกล้สงครามแล้วหรือยังอันนี้ก็มีการพูดกันในสำนองนั้นนะครับแต่ว่าเชิญครับที่มาครองของฝรั่งเศสพูดเนี่ยมันผิดไปจากแนวทางเดิมว่ายุโรปนาโต้จะไม่มีวันส่งทหารเข้าไปให้ยูเครนหรอกอาจจะช่วยอาวุธอาจจะช่วยงบประมาณแต่ไม่ต้องการเผชิญหน้ากับรัสเซียเพราะว่ารัสเซียบอกแล้วนะถ้าอยู่เข้ามาในยูเครนนะอยู่เข้ามาละเมิดเขตของไอแล้วนะและไอมีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะอย่าลืมมันก็น่ากลัวพอสมควรใช่ไหมใช่ครับจริงๆถ้าเราดูให้ดีถึงรายละเอียดของการประชุมเพราะว่าที่ออกข่าวมาในหน้าหนังสือฝรั่งและต่างๆเหล่านี้มันออกมาในลักษณะที่เรียกว่าบางคนก็แสดงความเห็นอะไรต่างๆทีนี้รายละเอียดเนี่ยในการประชุมมันอย่างนี้มันวันที่26กุมภามีการประชุมมาครองเนี่ยจัดการประชุมเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเลขด่วนนะครับเพื่อที่จะมาตอบสนองต่อเขาเรียกว่าภัยคุกคามที่ทางด้านของรัสเซียเนี่ยบุกแล้วก็ยึดอีกเมืองหนึ่งได้คืออัฟวิกาเราจำได้ไหมฮะเดือนพฤษภาปีที่แล้วเขายึดกลับมาได้คือบักมุดนักสู้กันหนาเนินและคราวนี้ได้อีกเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นทางด้านของฝรั่งเศสก็กลัวนะครับนาโตเองก็ชักกลัวเหมือนกันเอ๊ะชักจะบุกขึ้นมาแล้วทางด้านนี้มันทำท่าจะเรียกว่าขยายวงและยังมีการจะขยายอิทธิพลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นมีการประชุมด่วนเป็นการเร่งด่วนของนาโต้นะครับทางด้านอเมริกาทางด้านของประธานาธิบดีไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่านายนายกกับประธานาธิบดีในของนาโต้ที่อยู่ในฝรั่งเศส20กว่าประเทศเนี่ยนะครับไปเพราะในทั้งหมดมี32ประเทศสวีเดนเข้าไปแล้วแต่ตอนที่ประชุมสวีเดนยังไม่ได้เข้านะฮะเพราะสวีเดนเข้าไปเมื่อวันพฤหัสแต่ก็เข้าประชุม
ทีนี้ผลการประชุมออกมาอย่างนี้มาคองเขาบอกว่านะอย่างที่คุณสุทธิชัยได้พูดหมายความว่าก็มีการพูดถึงทางเลือกหลายทางหนึ่งในทางนั้นไม่ปฏิเสธว่าจะเกิดขึ้นคือการส่งกำลังอันนี้สิ่งสำคัญมากเลยเขาบอกว่าในลักษณะนี้แล้วเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าในการประชุมเนี่ยไม่ใช่ทุกประเทศเห็นด้วยอันนี้สำคัญมากคล้ายๆไม่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่เสียงแต่ที่ออกมาแล้วทุกคนมีความเห็นด้วยในลักษณะนี้ว่านะครับคือไม่มีใครไม่เห็นด้วยในการส่งกำลังแต่ทุกคนมีความเห็นด้วยว่าทุกออปชันเปิดอยู่รวมทั้งส่งกำลังอันนี้สังเกตดูมันบอกถึงความแตกแยกภายในประชุมแล้วมีการบอกอย่างนี้ว่าอะไรครับว่าทั้งหมดไม่ได้มาเห็นด้วยว่ามีการส่งกำลังแต่ว่ามีการพูดกันกว้างๆทุกออปชันเปิดอยู่รวมทั้งตรงนี้ด้วย ไม่บอกไม่ปิดประตูไหนล่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้พอออกมาปั๊บเนี่ยนะครับก็ออกมาเนี่ยอเมริกานะครับเยอรมันหลายประเทศไม่พอใจมากเพราะว่าอเมริกาเนี่ยนะกับทางด้านเนี่ยก็บอกเลยครับว่าเกมนี้นะครับเขาพูดว่าในทำนองว่านาโต้มีนโยบายมาตั้งแต่ต้นเลยว่าจะไม่เป็นโคเบลี่เจเลนแปลเป็นไทยว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าร่วมสงครามเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้สงครามเนี่ยนะครับจำกัดวงที่อยู่ที่รัสเซียกับยูเครนขยายไปสู่นาโต้เพราะฉะนั้นเขาบอกเลยเขาไม่เห็นด้วยกับทางด้านมาครองนาโต้ไม่เคยมีแบบนี้นะครับเพราะรัฐอเมริกาเองก็จะไม่ส่งกองกำลังโอลาฟโชก็ออกมาชัดบอกว่าทางด้านนี้นะทั้งอเมริกทั้งนาโต้ทั้งเนี่ยในการประชุมไม่มีการพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี้ไปเกิดความขัดแย้งแล้วก็ที่จริงก็มีหลายมาร์ครุตนะครับผู้นำของเนเธอร์แลนด์ซึ่งในอนาคตจะเป็นเลขาธิการนาโต้คนใหม่นะครับก็ออกมาเน็บหนอกว่าโอเคเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมและที่สำคัญอีกนั่นคือ4ประเทศนี้น่าสนใจมาก4ประเทศนี้คือวิสกัดในวิสกัดเนี่ยก็มีโปแลนด์เช็กโกฮังการีและสโลวาเกียทางด้านสโลวาเกียกับทางด้านฮังการีเนี่ยค่อนเรียกว่าต่อต้านทางด้านของการทางยิ่งฮังการีเนี่ยมาทางด้านปูตินนะครับแต่ไม่ได้มาเต็มที่นะจริงๆก็นะครับเล่นละครนะครับเพราะว่ายังอนุมัติงบประมาณของสหภาพยุโรปในการช่วยเหลือยูเครนเลยแต่ก็ทำท่าออกมาในขณะที่โปรโพสทางด้านนี้4ประเทศนี้ออกมาแถลงการในลักษณะคล้ายๆเรียกว่าลักษณะที่ไม่เห็นด้วยเพราะอันนี้แน่ใจทางฟิกโก้ของสโลวาเกียไม่เห็นด้วยอยู่แล้วทางด้านของโอวันไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่โปแลนด์คนใหม่คุณสุทธิชัยคุณจำได้โดนัลด์ทรัสเนี่ยเคยเป็นอดีตนะครับประธานของสหภาพยุโรปเขาโปรยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้4ประเทศที่ออกมาพูดนำตรงมองว่าจะไม่เห็นด้วยในเรื่องการส่งกำลังแต่ขนาดเดียวกันทางด้านโปแลนด์ก็ออกมาพูดในลักษณะนะครับขอส่วนตัวนะว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็ควรจะไม่ได้ปิดทุกเรื่องนะครับควรจะมีโอเปอเรชั่นอะไรนิดๆหน่อยๆโอเปอเรชันอันนี้อาจจะไม่ได้หมายความส่งกองกำลังไปนะแต่เป็นโอเปอเรชันในลักษณะที่อะไรนะครับที่มีการดำเนินมาตรการนะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้เช่นส่งพวกเอ็กซ์เพิร์ทเข้าไปแล้วก็ส่งไปช่างซ่อมไปต่างๆความจริงเอ็กซ์เพิร์ทกับช่างซ่อมนะฮะมันส่งไปนานแล้วอังกฤษออกมายิ่งตลกใจเลยอังกฤษก็บอกเขาไม่เห็นด้วยกับการส่งทหารอังกฤษไม่ส่งแต่โทษทีอังกฤษก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ส่งแต่ไม่ส่งทหารส่งคนไปซ่อมพอคงไปซ่อมเครื่องบินต่างเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆทางด้านฝรั่งเศสของด้านทางด้านอะไรครับทางด้านของมาครองก็ออกมาบอกว่าเขาเองคือไม่ถอยหลังนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับลึกๆนะมันก็มีการส่งกองกำลังไปบ้างแล้วแต่ไม่ใช่ส่งกองกำลังประเภทอะไรครับเขาไม่ได้บอกว่าจะส่งทหารไม่ได้บอกส่งทหารแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งทหารอาจจะส่งอย่างนี้ไมนิ่งใช่ไหมส่งเคลียร์ไอ้ระเบิดใช่ไหมทหารเคลียร์ทุนระเบิดใช่ไหมก็บอกจะส่งเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้เขาออกมาแก้อย่างนี้เขาบอกว่าไม่ได้ส่งกองกำลังแต่จริงๆที่เขาพูดออกมาเนี่ยในลึกๆนะมันส่งก่อนแต่เขาบอกของกำลังนี่อาจจะหมายถึงอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกไปเคลียร์เรื่องไมนิ่งหรือไปแก้เรื่องแมทีเรียลหรืออะไรที่เสียซึ่งทุกวันนี้จริงๆแล้วนะครับมันส่งไปบ้างแล้วนะครับอันนั้นเยอะแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าที่สำคัญและที่สำคัญมาครองออกมาพูดอย่างนี้ที่เขาพูดอย่างนี้ลึกๆนะฮะความจริงก็คือต้องการที่จะส่งสัญญาณไปยังปูตินว่าเฮ้ยไม่ใช่ทุกอย่างฟรีแฮนด์นะครับการที่คุณกำลังขยายอันนี้มันมีต้นทุน
นึกความครับเพราะฉะนั้นก็ออกมาพูดในทำนองนี้แต่ขณะเดียวกันทางด้านนาโต้ก็ไม่อยากให้สถานการณ์อ่ะมันลุกลามในลักษณะที่โอ้โหบานปลายซึ่งทางด้านทั้งสองด้านต่างฝ่ายต่างก็รู้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญแต่ส่วนที่สำคัญอีกงานหนึ่งเราต้องนึกถึงในการประชุมครั้งนี้คุณสุทธิชัยทางนาโต้นะที่เราเห็นทะเลาะกันนะมีออกมาตรการมา5มาตรการนะมาตรการที่1ก็คืออย่างที่คุณสุทธิชัยพูดเลยจะไปช่วยเรื่องไมนิ่งดีไมนิ่งเลยอันนี้ส่งแล้วนะครับอันที่2จะไปช่วยเรื่องมาดูว่าก็คือว่ามาดูว่าเนี่ยกลัวว่าจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกทางด้านของรัสเซียผ่านทางเบลารุสเห็นนะครับอันที่3แต่ไม่ใช่ช่วยส่งกองกำลังนะฮะแต่หมายถึงว่าจะป้องกันที่ชายแดนอันที่3จะพัฒนาเรื่องของอะไรครับจะพัฒนาเรื่องของความร่วมมือทางด้านของอะไรครับทางด้านของบอร์เดอร์ต่างๆเหล่านี้และอย่างนั้นยังยอมรับมาตรการของอะไรครับของเชตโกที่จะมีการนะครับช่วยเหลือทางด้านอาวุธรีบเร่งขึ้นที่ตรงนี้และยังมีการคุยกันดูว่าทางด้านยุโรปเนี่ยควรจะส่งเรื่องของอาวุธประเภทหนึ่งเช่นเขาเรียกว่าอะไรครับไอตัว multiple rocket ของฝรั่งเศสกับไอสูเข้าไปและยังบอกทางด้านเยอรมันว่าเฮ้ยถึงเวลาที่คุณควรจะส่งทรูสนะครับเข้าไปด้วยซึ่งเยอรมันเองหัวเด็ดตีนขาดเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ส่งนะครับเพราะกลัวว่าเยอรมันจะกลายเป็นโคเบลิเจเลนเพราะการส่งไอตัวทรูสซึ่งมันยิงไปไกลเนี่ยจะต้องส่งทหารไปดูแลด้วยเพราะเขากลัวกลายมาเป็นโคเบลิเจเลนคือคู่สงครามแต่จริงๆนะฮะถ้าเราดูข่าวต่อมาทางรัสเซียจับได้ว่าที่คุณพูดลับนะที่มันเปิดเผยเพราะว่าจับได้ที่สิงคโปร์คุณพูดทำนองว่าจะส่งเทารุสไปนะครับแต่ที่สว่างบอกว่าไม่ทำใช่เลยเพราะถ้าดูโดยสรุปเราอาจจะกล่าวได้ว่าที่ออกมานี้ทั้งหมดครับนะครับมันคือทางด้านฝรั่งเศสนะครับอาจจะเรียกว่าเชยไปหน่อยในลักษณะว่าเฮ้ยไปออกมาพูดในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถูกต่อว่าทำไมไม่ปรึกษากันก่อนแต่ฝรั่งเศสก็ยืนกรานก็คือต้องอัดบีบส่งสัญญาณไปยังด้านปูตินบอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะนาโต้ส่วนหนึ่งนะครับในกรณีนี้นะฮะบอกว่าเฮ้ยถึงจุดหนึ่งไม่ใช่ทุกอย่างฟรีแฮนด์นะครับอันนี้ก็เป็นส่งแต่ขนาดเดียวมันก็เปิดช่องว่างในด้านของนาโต้เกิดความขัดแย้งระหว่างอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็ออกมาชัดเริ่มมีการพูดถึงความขัดแย้งของความเป็นผู้นำระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันนะครับที่ไม่เห็นด้วยหลายเรื่องนอกจากเรื่องนี้แล้วยังเรื่องของการสร้างอาวุธที่บอกว่าให้จะต่อสู้อันหนึ่งที่ทะเลาะกันคือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับยูโรเปียนชิลนะครับไอ้ที่เกาะกำลังทางด้านเยอรมันนะทางด้านเยอรมันเนี่ยนะครับต้องการใช้อาวุธนะครับของอเมริกามาช่วยฝรั่งเศสว่าเฮ้ยต้องใช้อาวุธของยุโรปอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดความขัดแย้งแต่บอกกันตามตรงถ้าเราดูข่าวขัดแย้งกันจริงๆแต่ลึกๆนะฮะขัดแย้งกันยังไงเจอสภาพของภัยคุกคามความร่วมมือถึงจุดหนึ่งอ่ะมันสูงมากเพียงแต่พูดง่ายดูจากข่าวเหมือนกับขัดแย้งเอาเข้าจริงๆสุทธิชัยดูสิครับไอตัวไอวิกเตอร์ออร์บันอ่ะไอที่ฮังการีอ่ะขัดแย้งไม่ยอมให้ความเหลือตอนจบยอมไหมยอมเลยน้องผ่านมาแล้วงบประมาณเท่าไหร่ครับ50,000 ล้านเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเล่นละครระดับหนึ่งเวลาที่เราอ่านเราพอจะรู้ว่าเฮ้มันเล่นบทยังไงแต่อย่างน้อยที่สุดอันนี้เป็นเครื่องเตือนแต่ก็ไปตกอยู่กับเป็นโอกาสของปูตินเลยที่จะขู่เองอย่าทำนะทำเมื่อไหร่เองเห็นหรือยังไอเตรียมพร้อมสำหรับนิวเคลียร์แล้วนะไอสั่งให้มีการซ้อมกำลังนิวเคลียร์ของไอแล้วนะแล้วก็วันนั้นมาออกมาแผนที่ใหญ่เลยใช่ไหมที่เมดเวเดฟใช่เลยแผนที่รัสเซียยืนยูเครนก็ไปเกือบหมดเลยบอกไอ้ประวัติศาสตร์นี่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียจักรวรรดิรัสเซียยูเครนไม่เคยมีความเป็นรัฐของตัวเองเน่าปกป้องฉะนั้นเรากำลังมาปกป้องดินแดนของเราเราไม่ได้ไปรุกรานโอ้โหนี่ออกมาเรียกว่าเคลมเหมือนกับจีนเคลมทะเลจีนใต้เลยใช่ไหมว่าประวัติศาสตร์เป็นกบฏเขียนไว้อย่างแต่จริงๆนะฮะเกมนี้ก็มีคนมาพูดทำนองว่าเฮ้ยจะเกิดสงครามนิวเคลียร์นะฮะนะครับคุณสุทธิชัยคนได้ยินบ่อยเลยใช่ไหมถามจริงๆคุณสุทธิชัยเห็นด้วยไหมเฮ้ยไอ้เกมเนี้ยจะเกิดสงครามนิวเคลียร์สงครามโลกไอ้ที่ออกมาเนี้ยนะครับก็มีการพูดอย่างนี้แต่ผมขอเรียนว่าจริงๆนะฮะยังไม่ได้เกิดหรอกครับเพราะอะไรครับต่างคนต่างรู้คุณสุทธิชัยเขาเองนะฮะอยู่กับข้ามคล่องความฉลาดถามเลยครับว่านาโต้นะครับนะฮะเพียงเรื่องของนิวไอเรื่องของยูเครนเนี่ยจะนำไปสู่สงครามโลกเหรอขณะนี้ผ
พวกเขายังอะไรครับยังไม่อยู่ในอีโคโนมี่เขาเรียกว่าวอลอีโคโนมี่เลยแต่ละคนละคนเฮ้ยมีเรื่องของเลือกตั้งยังสบายสบายเพราะฉะนั้นไม่มีประเทศในยุโรปนะครับที่อยู่ตัวเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสของปูตินดิพ่อรู้นะครับพวกกุนแย่ไม่เตรียมพร้อมพอไม่เตรียมพร้อมนะครับโอกาสที่จะเกิดอยู่ดีๆนะใช้มาตรา5มาตรา5ของ NATO คืออะไรครับถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกคุกคามอีกประเทศหนึ่งต้องให้ความช่วยเหลือและมาตรา5นี่คือหวังพึ่งอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นปูตินผมคิดในใจผมจะเล่นงานคุณนะขู่เลยนะครับและขู่แล้วเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องใช้นะครับขู่ให้คุณกลัวเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมนะครับเพราะที่ไม่พร้อมเพราะอะไรครับเพราะคุณยังไม่อยู่ในฐานะที่มีภัยคุกคามอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นถ้ามีภัยคุกคามอย่างจริงจังคุณต้องเตรียมนานแต่คุณก็เตรียมพร้อมในระดับหนึ่งนะเพราะขณะที่เราคุยอยู่เนี่ยมีการเตรียมพร้อมเรื่องของการซ้อมรบของนาโต้ครั้งยิ่งใหญ่หลังสงครามหลังจากสงครามเย็นเขาเรียกว่า steadfast defender ซึ่งจะจบลงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนมิถุนายนเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่เลยเพื่อเตรียมการรบแต่เขาก็มองอยู่ที่ตรงนี้กับอีกอันหนึ่งในอเมริกาเขาคิดในใจเกมนี้นะครับกำลังเกิดการขัดแย้งเพราะว่าทรัมป์ประกาศเลยว่าโอกาสที่เขาจะได้ก็มีถ้ามาปั๊บวันเดียวจบคุณสุทธิชัยแปลว่าอะไรว่าวันเดียวจบ4ชั่วโมงบอกนะก็หมายความว่าจะไม่ช่วยและขณะนี้เงินอีก 60,000 ล้านที่ยังติดหงักอยู่ที่สภาล่างที่ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีการพูดกันโดยศาสตราจารย์นะครับอาริสันเกรแฮมที่พูดเรื่องทูซิดิเดสก็บอกว่านี่คือทรัมพุทธคุณสุทธิชัยได้ยินใช่ไหมทรัมพุทธทรัมพุทธคืออะไรครับหมายถึงเป็นเกมของการเล่นฟิวเจอร์ผมขายสินค้าล่วงหน้าชัวร์ๆเลยว่าถึงจุดหนึ่งผมซื้อกลับเพราะฉะนั้นวันนี้ปูตินเล่นทรัมพุทธคือชัวร์เลยว่ายังไงยังไงนะครับความช่วยเหลือของปูตินเนี่ยเอาของไอ้ความช่วยเหลือต่อยูเครนจะลดน้อยลงหัวเด็ดตีนขาดปีนี้ผมจะไม่เจรจากับคุณปีนี้ผมเห็นพวกคุณกำลังเกิดการแตกแยกผมจะบุกแหลกเลยถ้ามันมีโอกาสเพราะฉะนั้นวันนี้ถือโอกาสขู่ด้วยเพราะอะไรครับขู่ถึงบอกว่าเฮ้ยเพื่อจะส่งสัญญาณให้ยุโรปนะว่าให้คุณอย่าไปช่วยเหลือกับทางด้านยูเครนนะแต่จริงๆไอ้กองกำลังทางเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ตนะจริงๆมันไปแล้วนะนะครับทางด้านปูตินเพราะฉะนั้นในกรณีก็ถือโอกาสขู่โดยที่ปูตินไม่ต้องพูดเลยนะวันนี้ไม่มีความจำเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องของไอ้บารมนูเพราะตอนนี้กำลังได้เปรียบไม่เหมือนในตอนที่เสียเปรียบตอนนั้นมีการพูดว่าหลังผิงฝาเพราะฉะนั้นเพียงแต่การพูดแบบนี้ส่งสัญญาณคืออะไรครับ1ให้รู้ว่าเฮ้ยผมแข็งแรง2ขู่ประชาชนขู่ทางด้านนี้ว่าเฮ้ยคุณจะช่วยเหลือเนี่ยต้องคิดเอานะครับแต่ทางด้านของ NATO ก็บอกยอมรับนะฮะเขาเองก็พูดง่ายดีลูกคิดเขาก็รู้อันนี้เป็นลักษณะการขู่เพราะว่าการจะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดสมมุตินะฮะว่านะฮะทางด้านของ NATO มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของปูตินเนี่ยจะมีการเล่นงานจริงในกรณีนี้มันหมายความว่าอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องต่อให้ไม่ได้แล้วมีการตั้งตัวโลกกันแบบนี้ถ้าหากมีอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องโลกกันแบบนี้พังทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้โอกาสที่จะเกิดนิวเคลียร์ในลักษณะนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะขนาดนี้เพียงแต่การขู่แบบนี้นะฮะมันก็มีส่วนช่วยทำให้เกิดความอะไรครับเกิดความกลัวให้กับประชาชนและบอกทางนาโต้ต่อให้คุณจะสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นนี่คือการส่งสัญญาณในลักษณะนี้มากกว่าเพราะเขารู้ว่ายังไงไม่มีทางเกิดเพราะอเมริกาบอกว่าเขายังไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามเนี่ยมันเป็นโคเบลิเจเลนเขายังไม่ได้อยู่ในวอลอีโคโนมีเลยในขณะนี้หลายประเทศเพราะฉะนั้นขณะนี้พูดง่ายก็อยู่ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างตอนนี้เกมเนี้ยรัสเซียเนี่ยถือว่าได้เปรียบในแง่ของการประชาสัมพันธ์ด้านเหมือนกับว่าเฮ้ยทางด้านของอะไรNATO เนี่ยงอไปเลยทำนองนั้นนะซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนของไซเบอร์อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่อยู่ใน5ข้อที่ทางด้านการประชุมเนี่ยจะต้องสู้กับรัสเซียทางด้านไซเบอร์วอลด้วยครับถูกต้องWar belligerence ที่อาจารย์สมชายพูดถึงเนี่ยน่าสนใจก็คือ Cold War ก็คือสงครามเย็น belligerence นี่คือความเป็นศัตรูเนี่ยนะครับก็มีคำอธิบายว่ามันคือการความสัมพันธ์ทางด้านการกิจการทางการเมืองบอกว่ามันก็เป็นศัตรูกันอยู่แหละแต่ว่ามันก็ยื้อๆกันไปใช่ไหมครับ Cold War มันเป็นสงครามเย็นอะใช่ไหมครับคำนี้เป็นคำใหญ่ที่อาจารย์เอาคำรัฐศาสตร์นี้มาเราติดตามข่าวเราจะได้เข้าใจมีคำว่า Cold War Pre War Post War นะแล้วก็ เ
endurance มันสนุกตรงนี้แหละนะที่เราติดตามข่าวแล้วจะได้รู้ว่าแต่ละคำที่เขาพูดเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรทีนี้มันนิดหนึ่งคุณสินชัยใหญ่โคเบกเกเลนเนี่ยหมายถึงทางด้านรัสเซียจะมองบอกเลยประเทศไหนในอาเซียนในนาโตเนี่ยเป็นโคเบลิเจเลนด้วยก่อนไหมนั่นหมายความว่าเองอ่ะเป็นเป้าหมายนี่เป็นศัตรูกับผมละเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนาโตถ้ามองนโยบายของนาโตนะจะไม่เป็นโคเบลิเจเลนทั้งนาโตนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่อยากที่จะให้สงครามแต่สิ่งที่ทางด้านของเกรงกันบางประเทศอาจจะเรียกว่าทำเกินไปก็คือถูกทางด้านรัสเซียมองว่าเป็นโคบิลิเจเลนหนึ่งในนั้นก็คือนะทางด้านของเยอรมันเพราะฉะนั้นเยอรมันก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งว่ากลัวกล้าสังเกตดูส่งอาวุธนะตอนแรกคุณจำได้ไหมครับตอนแรกเขาจะส่งอาวุธอะไรกันเป็นที่ขบขันเลยจะส่งหมวกกันน็อกใช่โอ้คนหัวรอกกันทั้งประเทศทั้งโลกบอกเอ้ผู้เป็นเล่นเป็นน่ะส่งหมวกกันน็อกไปเขารบกันเขาเอาปืนใหญ่ใส่กันแล้วเขาถล่มกันด้วยนี่เป็นที่มาครองเนี่ยเบิ้ลเลยคุณน่ะวันนึงอ่ะคล้ายๆมีแต่กลัวๆๆระยะนึงคุณจะส่งหมวกกันน็อกแล้วตอนหลังพอกล้าขึ้นมาหน่อยส่งจนกระทั่งจะส่งเรือผ่าน2เรือผ่าน2ก็ไม่กล้าส่งจนกว่าทางอเมริกาจะให้อับราฮัมเพราะอเมริกาส่งให้อับราฮัมก็ส่งเรือผ่าน2ตอนนี้ใครต่อใครอยากให้คุณส่งไอ้ตัวใหม่ทาวรุสคุณก็ยังไม่กล้าเพราะกลัวว่าเป็นโคเบลิเจเลนอะไรนุ่มลงแต่มันก็มีการเมืองภายในประเทศทั้งหมดนี่แหละเพราะว่าปูตินก็ต้องเลือกตั้งใช่ไหม15-16นี้ใช่ไหมอาทิตย์หน้าใช่ครับใช่ครับอเมริกาเองก็เลือกตั้งนะไบเดนเจอทรัมป์นะมันก็มีการเมืองภายในและในอเมริกาในฝรั่งเศสกับเยอรมันเองมันก็มีการเมืองภายในที่ผู้นำแต่ละคนต้องคอยประคับประคองเสียงตัวเองไม่ให้ตกเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์สมชายใช่ครับคือตอนนี้มันก็จะมีเรื่องแหละอย่างทางด้านของปูตินอันนี้ก็ทำให้ปูตินเนี่ยได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าสามารถแสดงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียคูนาโต้ได้เป็นหน้าได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งสัญญาณหลายอย่างทำให้เกิดคล้ายๆแตกแยกในนาโต้ส่งสัญญาณที่2ทำให้ประชาชนนาโต้หรือให้คุณนะกำลังเล่นกับผมจะเกิดสงครามนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นพูดง่ายอย่าไปช่วยเหลือทางด้านของทางด้านถ้าพูดง่ายเป็นอีกส่วนนึงที่ช่วยทางด้านทรัมป์ทางอ้อมได้ด้วยเลยนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือส่งสัญญาณภายในประเทศเห็นไหมครับผู้นำอย่างเราเนี่ยเข้มแข็งขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงแต่ว่าอีกส่วนนึงที่ทำให้ทางด้านของปูตินเห็นประโยชน์ก็คือความแตกแยกในอเมริกาแล้วก็เรื่องของทรัมป์ค้าแต่จัดจริงๆนะฮะทรัมป์เองนะมีการบอกว่าถ้าเขามาจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับประเทศจะให้ปูตินเล่นงานประเทศไหนก็ได้ที่มันส่งอะไรครับเพิ่มก็ประมาณไม่ครบตามจำนวนคือมี2015เนี่ยหลังจากที่รัสเซียบุกไครเมียแล้วนาโต้ตื่นจากความฝันก็มีการตกลงจะเพิ่มเขาเรียกว่างบประมาณเป็น 2% ของ GDP ในปี2025ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วหลายประเทศนะเริ่มถึงแล้วแต่มีบางประเทศยังไม่ถึงทรัมป์ก็เลยขู่ว่าถ้าไม่ถึงเมื่อไหร่จะไม่ให้ความช่วยเหลืออันนี้ช็อกกับทางด้านยุโรปเพราะนั่นหมายความว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนาโต้นะครับที่มีผู้นำกำลังส่งสัญญาณว่าเฮ้อาจจะลังเลใจในการช่วยประเทศจะพูดง่ายทำให้มาตรา5เนี่ยหมดความศักดิ์สิทธิ์อันนี้น่ากลัวมากเพราะการที่คุณพูดออกมาแบบนี้ก็อาจจะถูกตีความว่าเฮ้ยอเมริกาอาจจะไม่ยอมรับมาตรา5คือช่วยเหลือประเทศที่ไม่จ่ายเงินอันนี้แหละครับที่ทางด้านยุโรปเนี่ยเรียกว่าแพนิคขึ้นมาเลยเพราะนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ข้อที่1สิ่งที่ทรัมป์พูดอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทางด้านของปูตินเทสว่าคุณเนี่ยจะยอมรับมาตรา5ไหมที่คุณพูดแบบนี้วิธีเทสก็คืออะไรครับที่ทางด้านยุโรปกลัวนะครับในอนาคตนะครับว่าเขาอาจจะบุกมาทางด้านของอะไรครับลักเวียลิทัวเนียหรือทางปูโปแลนด์ไม่ต้องครับลักทัวเนียฟินแลนด์ถูกตรงแถวนั้นนะอย่าลืมและสวีเดนก็เพิ่งเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้รายล่าสุดสดๆร้อนๆอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะสามใช่อาทิตย์ที่32นะใช่ครับเพราะฉะนั้นที่เข้ากลัวเพราะอะไรครับเพราะว่าลักเวียรี่ทัวร์เนียกับโปแลนด์เนี่ยมันมีที่หนึ่งที่มันวิกเนสของนาโต้เขาเรียกว่าสุวาลดีสุวาลดีแกปคุณสุทธิชัยเคยได้ยินนะสุวาลดีแกปเนี่ยประมาณ50ไมล์จากเขาเรียกว่าคาลินินกราดคาลินินกราดคือเอสคลาฟของทางด้านของรัสเซียอยู่เหนือแล้วก็วิ่งมาที่เบลารุส
เพราะฉะนั้นในกรณีถ้าหากว่ารัสเซียเนี่ยบุกเท่านั้นเองแต่ระหว่างรัสเซียลิทัวเนียเนี่ยกับโปแลนด์เนี่ยตัดขาดกันเลยซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่เขากลัวมากคือตรงนี้แต่ตอนนี้ความน่ากลัวลดลงคุณสุทธิชัยทราบไหมเพราะว่าพอสวีเดนเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับสวีเดนเข้ามาแล้วนะฮะสวีเดนนะฮะเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านของบอลติกเขามีบทความนึงเขาเรียกบอลติกเล็กนั่นหมายความว่าอันเนี้ยจะช่วยทำให้ทางด้านนาโต้เข้มแข็งมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพราะเชื่อมโยงระหว่างลัตเวียลิทัวเนียกับโปแลนด์โดยผ่านทางด้านสวีเดนซึ่งมันมีเกาะอีกเกาะหนึ่งชื่อเขาเรียกว่าก็อตแลนด์เพราะฉะนั้นก็อตแลนด์เนี่ยจะช่วยปกป้องทางด้านนาโต้นะในด้านของซับมารีนต่างๆเหล่านี้แต่ตัวเนี่ยเป็นตัวที่สูงแต่สิ่งที่ทรัมป์พูดทำให้มีคนเกรงกันในยุโรปว่าเฮ้ยเป็นการเปิดโอกาสเพราะฉะนั้นยุโรปตอนนี้ทำไงหัวเด็ดตีนขาดต่อไปนี้ยุโรปต้องพึ่งพาตัวเองอย่างไม่มีทางออกเลยอันนี้ก็เป็นส่งสัญญาณว่ายังไงยุโรปต่อไปเนี่ยจะเหมือนกับที่มาครองเคยพูดไว้ strategic autonomy หัวเด็ดตีนขาดยุโรปจำเป็นต้องรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณกับอีกส่วนนึงที่ตะกี้ลืมพูดไปสิ่งที่ทางด้านมาครองพูดออกมาแล้วเกิดความแตกแยกในการประชุมวันที่26เนี่ยสิ่งที่มาครองต้องการนะฮะเขาต้องการที่จะบอกสัญญาณแค่ว่า strategic ambiguity ใช้ศัพท์เหมือนกันเรื่องของอเมริกาที่ใช้กับทางด้านของไต้หวันจำได้ไหมครับสำหรับมาครอง strategic ambiguity ภาษาไทยเป็นเชิญเลขไอที่เรียกว่าไม่ชัดออกมาอย่างงงคือพูดง่ายๆไปทางใดความหมายของมาครองคือต้องการบอกปูตินบอกว่าคุณอย่าคิดว่านาโต้จะเป็นแบบนี้ ambiguity คือถึงจุดหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าส่งกองกำลังได้แต่ไม่ได้หมายว่าจะส่งแต่ไม่หมายความว่าคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นมีฟรีแฮนด์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางด้านมาครองต้องการส่งสัญญาณก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดนาโต้อาจจะไม่เห็นด้วยแต่มีหลายประเทศอาจจะเห็นถึงจุดที่จะกระตุ้นว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะนะครับไม่ใช่ฟรีแฮนด์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาครองพยายามปกป้องตัวเองก็คือว่าที่เขาส่งสัญญาณแม้ว่าจะเกิดความไม่เห็นด้วยแต่ต้องการส่งสิ่งที่เรียกว่า strategic ambiguity ให้กับทางด้านรัสเซียครับ strategic ambiguity ผมแปลว่าความคลุมเครือยุทธศอย่างมียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ดีมากครับ คือคลุมเครือไปเงี้ยอย่างของสหรัฐพูดถึงไต้หวันนะก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาส่งทหารมาช่วยไต้หวันรบกับจีนนะแต่บอกว่าเราจะช่วยไต้หวันสร้างศักยภาพในการป้องกันตัวเองเต็มที่นะไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้บอกว่าส่งหรือไม่ส่งทหารมานี่ใช่ไหมมาครองก็ไม่ได้บอกทหารเข้าไปรบนี่เราจะเพียงแต่บอกว่าเราไม่ปิดประตูไหนเลยนะมันแล้วแต่สถานการณ์ดังนั้นคำว่าส่งทหารอาจจะเป็นทหารช่างก็ได้อาจจะเป็นทหารไปช่วยเคลียร์ไอ้ทุนระเบิดก็ได้อาจจะเป็นทหารแพทย์ก็ได้เสนารักก็ได้นะไม่ได้บอกว่าจะส่งทหารติดอาวุธไปสู้กันอยู่เลยนะฉะนั้นแต่อยู่ก็อย่าประมาทนะเพราะถึงจุดหนึ่งถ้าอยู่มาคุกคามถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องพิจารณาถึงตอนนั้นก็ได้นะนี่ไงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนการส่งสัญญาณแต่ด้านหนึ่งของเหรียญคุณสิริชัยถามเลยครับว่าการที่จะพิจารณาเป็นโคเบลิเจเลนก็คือคู่สงครามกับรัสเซียอะไรเป็นเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นทางด้านนาโต้ก็จะใช้วิธีนะครับประเมินเอาเช่นกรณีของโอลาฟโชประเมินเอาคืออะไรครับในแรกๆหนึ่งจะไม่ส่งไอ้พวกอาวุธประเภทยิงวิสัยไกลแต่พอแล้วยังไงพอเริ่มทดลองนิดหน่อยปั๊บเฮ้ไม่มีอะไรจากรัสเซียก็ส่งครับอเมริกาก็ส่งอับรามทางด้านของอะไรครับทางด้านของโอลาฟโชก็ส่งไอ้เลโอพาร์ด2ดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงตอนแรกเขากลัวมากเลยถ้าส่ง F-16คุณสุทธิชัยจำได้ไหมถ้าเป็นเครื่องบินชัดมากเลยแต่โทษทีวันนี้ส่งแล้วครับเพราะฉะนั้นเหตุสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตกลงไฟแดงที่ทางรัสเซียกำลังบอกนาโต้บอกว่าคุณฝ่าไฟแดงเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับเป็นโคเบลิเจเลนอาจจะหมายถึงเป็นการขยายวงแต่ไฟแดงของอะไรครับไฟแดงของรัสเซียไปมามันอยู่ตรงไหนคนก็เลยชักงงๆนึกออกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่าข้ามเส้นที่เป็นอย่าข้ามตกลงตายนะห้ามข้ามมานะจ๊ะใช่เส้นที่ดังมาอยู่ตรงไหนเนี่ยขยับไปได้เรื่อยขยับไปใช่ทีนี้พอขยับไปเรื่อยๆที่ทางรัสเซียบอกว่าจะเล่นงานตกลงอังกฤษยังพูดชัดๆเลยเขาส่งเอ็กซ์เพิร์ทอะไปดูเรื่องแมทีเรียลอะแล้วก็มีส่งอะไรต่างเพราะฉะนั้นขมส่งไปแล้วอะและหลายประเทศก็มีการส่งตรงนี้ตกลงไฟแดงมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้เกิด
ไอ้ความงงๆที่อยู่ในการประชุมอันนี้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปสิ่งที่รัสเซียต้องการส่งว่าคุณอย่าเล่นนะเล่นหนักนะครับผมเอาจริงเลยเรื่องปรมาณูตกลงไอ้ตัวไฟแดงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเพราะว่าสิ่งที่ทางด้านมาครองพูดนะครับมันเกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้ส่งกองกำลังไปทั้งหมดแต่อาจจะส่งเรื่องไปเรื่องไมนิ่งไอ้ที่เอาไอ้ตัวไอ้ทุนจำเริญออกหรือส่งไอ้พวกนี้นะครับก็อยู่ในลักษณะมันฝ่าไฟแดงหรือเปล่าที่ผ่านมามีหลายตอนที่ส่งไปมันก็ฝ่าไฟแดงแล้วถ้าคิดอย่างนั้นเพราะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความคุมเครือนะครับของไอ้ประเด็นต่างๆเหล่านี้ทั้งฝ่ายของรัสเซียจากฝ่ายของนาโต้ซึ่งต่างฝ่ายต่างตีความนะฮะในลักษณะที่เห็นได้ชัดแต่ที่แน่นอนนาโต้บอกว่าเฮ้ยหัวเด็ดตีนขาดตอนนี้หมายถึงตอนนี้นะครับจะไม่มีการที่จะเป็นโคเบลิเจเลนจะไม่มีการเอ็กซ์คาเลตนะครับแต่ทางด้านปูตินก็ขัวไว้คุณเอ็กซ์คาเลตเมื่อไหร่เกิดสงครามนะเกิดสงครามแน่อย่าลืมนะผมเป็นมหาอำนาจทางด้านปรมาณูครับต่างคนก็ต่างเล่นกันที่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าที่ผมว่าคนที่นอนไม่หลับที่สุดคือเซเลนสกี้เอาไงวะเนี่ยมันคลุมเครือเนี่ยให้ตกลงยุโรปแต่นาโต้จะช่วยกูจริงหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วเนี่ยไอ้เลือกตั้งที่อเมริกาถ้าเกิดทรัมป์มานี่จะทำไงวะเนี่ยนะแล้วก็มาครองพูดเนี่ยเป็นการคุยกันแล้วมันจะแตกไหมยุโรปถ้ามาครองมาเยอรมันไม่เอาด้วยเนี่ยโอลาฟกับมาครองคุยกันหรือเปล่าแล้วหันไปทางปูตินก็ซัดเต็มที่ไม่มีถอยเนี่ยฉะนั้นผมว่าเซเลนสกี้เนี่ยในใจลึกๆคงให้ไม่รู้ว่ายุโรปนี่ถึงจุดหนึ่งอาจจะยอมเจรจาแล้วก็มาบอกว่ายูยอมเสียสละพื้นที่หน่อยนะเอาสักตะวันออกแทนที่จะเขาจะมายึดไปถึงกรุงเคียฟนะแล้วก็จบเถอะมันจะเป็นไปได้ไหมผมว่ามาเซเลนสกี้เนี่ยปวดหัวที่สุดตอนนี้ใช่ครับเห็นด้วยครับกับอีกประเทศกลุ่มประเทศหนึ่งที่ปวดหัวหน่อยนะก็คือกลุ่มลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียเข้ากลุ่มประเทศนี้ใช่เลยครับกลุ่มพวกนี้จะเป็นพวกที่สนับสนุนทางด้านยูเครนมากเพราะเขาติดแล้วก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตโปแลนด์ก็อะไรเพราะโปแลนด์เป็นที่ที่มีการส่งอาวุธเข้ามาแล้วก็เป็นอีกส่วนที่ติดกับทางเบลารุสด้วยนะครับแต่ว่าที่ลองมาจากทางด้านเซเลนสกี้ที่จะปวดหัวหน่อยก็คือกลุ่ม3ประเทศที่พูดถึงลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียครับนะปัญญานี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็มีการพูดกันน้องนี่ว่าสงครามครั้งนี้ในที่สุดนะถึงจุดหนึ่งต้องจบลงด้วยการเจรจาคือจะไม่มีใครนะครับชนะเด็ดขาดหรือแพ้เด็ดขาดแต่นี่เราก็ต้องฟังหูไว้หูว่าตอนนี้ต้องเป็นการทดลองเพราะว่าทางด้านของอะไรครับรัสเซียเนี่ยกำลังมีความได้เปรียบนะครับกำลังจะลุกcounter offensive ของยูเครนเนี่ยไม่ได้ผลตัวเขากำลังลึกกลับแล้วก็มีอาวุธจากทางด้านของอะไรครับเกาหลีเหนือทางด้านแล้วก็เตรียมอยู่ในวอร์เศรษฐกิจก็เข้มแข็งพอสมควรเลย2-3%แล้วก็มีกองกำลังที่เพิ่มขึ้นมาอีก400,000พอนก็ตอนนี้ว่าจะลุกคืบได้ขนาดไหนแต่ถ้าและสิ่งที่แน่นอนเขาจะใช้ปีนี้เป็นปีที่เรียกอะไรครับทรัมป์พุทธเป็นโอกาสที่ยังไม่เจรจาลุกได้ขนาดไหนขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ลองดูต่อไปแต่ก็มีคนวิเคราะห์ว่าถึงจุดหนึ่งนะฮะตอนนี้ยูเครนกำลังเปลี่ยนจากเป้าหมายการบุกมาเป็นการรับนะครับแล้วดูที่ว่าจะรับได้ขนาดไหนนะครับคงจะต้องดูแต่ว่าต้องยอมรับว่ายูเครนตอนนี้เป็นฝ่ายเสียเปรียบในที่สุดก็มีคนวิเคราะห์ว่าถึงจุดหนึ่งจะไม่มีใครได้ทั้งหมดและถึงจุดนั้นน่ะความจำเป็นในการที่จะบีบให้มีการเจรจาจะสูงขึ้นแต่ไม่ใช่ปีนี้ยังลบต่อนะอยู่ที่ผลการเลือกตั้งที่อเมริกาด้วยไงใช่ไหมใช่เลยใช่เลยครับและอย่าลืมนะฮะเดือนมิถุนาก็จะมีการเลือกตั้งของรัฐสภายุโรปนะครับในรัฐสภายุโรปเนี่ยนะครับมันเลือกตั้ง5ปีต่อครั้งแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐสภายุโรปรัฐสภายุโรปเนี่ยมันประกอบด้วยเขาเรียกว่า political group ทีนี้คนจะไม่เข้าใจ political group ของรัฐสภายุโรปเนี่ยจริงๆมันเหมือนกันก็คือเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในรัฐสภาอย่างของเราเนี่ยนะแต่ว่าพรรคการเมืองที่อยู่ในรัฐสภาของสภายุโรปจะต่างกันประกอบด้วยพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกันแยกอยู่ในประเทศเช่นฝรั่งเศสนะครับพวกขวาจัดก็ไปรวมกับขวาจัดในเนเธอร์แลนด์รวมกับขวาจัดของเยอรมันเป็น political group นะครับพวกกลางก็จะรวมกันเพื่อนรวมกันด้วยอุดมการณ์ไม่จะรวมปีนี้เขาคาดว่าพวกขวาจัดเนี่ยนะครับจะได้คะแนนเสียงนะครับเพียงพอที่จะทำให้การที่จะผ่านกฎหมายหรือการช่วยเหลือบางอย่างเนี่ยมันยากเข้าเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ตื่นเต้นเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้จะมี3กลุ่มก็คือกลุ่มขวากลางนะครับกลุ่มซ้ายก็คือพวกโซเชียลกับกลุ่มลิเบอรัลรวมกันแต่ตอนนี้กลุ่มที่4นะคือกลุ่มทางด้านของ
ทางด้านของขวาจัดที่เขาเรียกว่า Identity and Democracy ซึ่งประกอบด้วยเนี่ยกำลังอาจจะมีกำลังเพียงพอซึ่งอันนี้เป็นที่จับตาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้ามีกำลังเพียงพออาจจะบล็อกเรื่องของความช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิเสรีภาพหรือเรื่องของกรีนเนี่ยจะถูกกระทบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากว่าจะเป็นครั้งแรกที่พวกขวาจัดจะเข้ามาครับนั่นเลยครับนั่นมันมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะสำคัญนะต่อสงครามเพราะขณะนี้เราดูมองข้ามไปที่สงครามกาซาเนี่ยล่าสุดนี่ไบเดนก็แถลงว่าจะกดดันเนทันยาฮูอิสราเอลนะอย่าบุกเข้าไปทางภาคพื้นดินบุกไปที่ตรงจุดผ่านแดนราฟานะเนี่ยนะใช่ครับโยหย่อนความช่วยเหลือลงไปทางอากาศใช่ไหมใช่ปาเลสไตน์ตาย 4-5 คนตอนนี้บอกว่าจะสร้างเป็นเพียเลยนะเป็นแค่ลอยน้ำฐานลอยน้ำเนี่ยอเมริกานี่กำลังคิดไอ้สูตรพวกนี้เพราะว่าไม่สามารถไปให้อิสราเอลทำตามตัวเองบอกให้ยูเจรจาหยุดยิงก็อิสราเอลก็ไม่ยอมในอเมริกาตอนนี้อยู่ในภาวะที่ไบเดนในแถลงรายงานต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้ก็เลยต้องฮึดฮัดซัดทรัมป์เป็นหลักนะไม่พูดถึงรัสเซียเท่าไหร่เลยนะมันกลายเป็นการเมืองในประเทศที่ตอนนี้เราดูสงครามยูเครนกับสงครามกาซาเนี่ยมันคล้ายๆกับไปคู่ขนานกันแต่มันก็ทำบั่นทอนไอ้ทรัพยากรความมุ่งมั่นทางการเมืองของตะวันตกพอสมควรนะครับอาจารย์ใช่เลยเห็นด้วยเลยตอนเนี้ยผมคิดว่าทางด้านอเมริกากับตะวันตกเนี่ยกำลังเจอปัญหาไอ้สิ่งที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยถูกต้องเลยก็คือประเด็นที่กำลังบั่นทอนเข้าคือเรื่องของตะวันออกกลางวันเนี้ยจะเห็นได้ชัดนะอิหร่านกำลังผงาดนะครับและขณะเดียวกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่กลุ่มที่เขาเรียกว่ากองกำลังติดอาวุธนะฮะเริ่มที่จะมีพลังใครจะเพื่อฮุตติเนี่ยสามารถท้าทายอเมริกาได้เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในด้านของภูมิรัฐศาสตร์เลยที่ non state actor กำลังท้าทาย state actor อย่างอเมริกาได้และอเมริกาวันนี้ก็พะวงอยู่ที่ทั้งด้านตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเล่นอเมริกานะในลักษณะต้องเจอศึกหลายหน้าเพราะศึกหลายหน้าเนี่ยความช่วยเหลือทางด้านยูเครนก็ถูกกระทบทางด้านของตะวันออกกลางก็ต้องมีการเตรียมการไว้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ตะวันตกเนี่ยอยู่ในฐานะที่ลำบากแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดอเมริกาเองก็เจอปัญหาความแตกแยกแม้ในพรรคเดโมแครตทำไมเดโมแครตนะครับทางด้านหนึ่งนะครับทางด้านอเมริกายังหัวเด็ดตีนขาดยังไงต้องช่วยเหลือทางด้านของอิสราเอลเพราะว่าเป็นอะไรครับเป็นการถ่วงดุลอำนาจแต่ขนาดเดียวกันไบเดนต้องเล่นอีกบทนึงบทนึงคืออะไรครับเอาใจประชาคมโลกที่ทางด้านอิสราเอลเล่นงานนะครับเรื่องของอะไรครับซีวิลก็คือคนตายกันเยอะนะครับกับอีกอันนึงไม่ให้ฝ่ายซ้ายจัดเนี่ยโจมตีไบเดนเห็นไหมครับบอกว่าให้คุณทำไมไม่เล่นงานอิสราเอลนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเลยต้องเล่นงานหนึ่งส่งอาวุธให้แต่ด้านหนึ่งบอกทางด้านอิสราเอลไม่ยอมพอไม่ยอมกับเสียงที่คุณสุทธิชัยพูดเลยต้องทำไงหาทางชักแอร์ดรอปให้ความช่วยเหลือทางด้านและต้องการอะไรส่งไอ้ตัวทางน้ำและอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือต้องการที่จะไม่คะแนนเสียงว่าส่วนหนึ่งไปสะกดคะแนนเสียงของไบเดนแล้วเพราะกลุ่มที่ควรจะเลือกเขาเนี่ย non commit อ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทั้งภายในภายนอกเนี่ยวุ่นกันไปหมดเลยการเมืองของอเมริกาอเมริกานี่นะมันซับซ้อนมากเนี่ยผมคุยกับเพื่อนอเมริกาบอกว่าไบเดนต้องอาศัยเสียงยิวมากในอเมริกาฉะนั้นต้องโปรอิสราเอลอยู่แล้วก็อีกอยู่ในอเมริกาทางการเมืองก็ยังสูงมากแต่ขณะเดียวกันกระแสต่อต้านอิสราเอลมันสูงมากในอเมริกาแม้อะไรปัญญาชนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอเมริกาไปแบ็กเขาได้ยังไงอเมริกาฆ่าคนในปาเลสไตน์เป็นหมูเป็นหมาเลยอ่ะใช่จะทิ้งอิสราเอลก็ไม่ได้แต่ก็ต้องประคองไปด้วยความยากลำบากก็มีทหารคนนึงอ่ะเผาตัวเองไงเผาตัวเองด้วยใช่คนคิดถึงกันต่อต้านเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณเล่นงานคนปาเลสไตน์แบบนี้และทางด้านของฝ่ายซ้ายนะครับที่มันมีอิทธิพลมากขึ้นในเดโมแครตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยอยู่ในฐานะลำบากและนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ลงล็อกของอะไรครับลงล็อกของไบแอร์ของทรัมป์เห็นถูกฝ่ายซ้ายพวกนี้หนักก็เลยโจมตีเนี่ยพวกเนี้ยจะมาทำลายอเมริกานะครับเพราะฝ่ายซ้ายพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็มาจากพวกผู้ลี้ภัยไงพอรีพายตั้งหลักขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ถูกมันก็เลยเป็นตัวที่ทางด้านไบเดนเนี่ยเสียคะแนนมากเลยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างกำแพงป้องกันการรีพาย
ซึ่งทางด้านไบเดนก็ต้องรักษาฐานเสียงเพราะมันมีฝ่ายซ้ายอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวจุดอ่อนของไบเดนแต่เป็นจุดแข็งของทรัมป์ในการเล่นที่ตัวนี้นะครับก็เลยทำให้คะแนนเสียงของทรัมป์เนี่ยนะครับนำไอ้ไบเดนไปนิดหน่อยทั้งที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยดีขึ้นนะฮะนะครับตอนนี้ดีขึ้นเศรษฐกิจอเมริกันดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจด้วยซ้ำไปดังนั้นคุณจะช่วยคะแนนของไบเดนใช่ไหมเรื่องเศรษฐกิจผมคิดแบบนี้เริ่มช่วยบ้างแล้วถ้าคุณสุทธิชัยติดตามนะครับว่าคะแนนเสียงของไบเดนเนี่ยขึ้นมาอีกประมาณนั้นแต่ว่ายังอยู่ห่างจากทางด้านของทรัมป์แต่ว่าห่างกันระหว่าง44กับ42นะประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่รู้แต่ว่าขึ้นมาช่วยเพียงแต่ต้องมาดูต่อไปว่าหลังจากนี้จะช่วยได้ขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่กลัวคืออะไรครับ perception ของคนเนี่ยแทนที่จะให้ความสำคัญอันดับหนึ่งกับทางด้านของเศรษฐกิจนะครับหรืออะไรกลับไป perception เรื่องของความมั่นคงถ้าเป็นแบบนี้ทางด้านของไบเดนจะเสียเปรียบแต่ผมเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งนะครับความเรื่องเศรษฐกิจคงจะเป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวที่ไบเดนอยากให้ช่วยเยอะคือการลดดอกเบี้ยเพราะว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะช่วยได้ขึ้นมาเยอะเพราะประชาชนเพอร์เซพชันบอกว่าของมันยังแพงอยู่นะครับเพราะว่าค่าต้นทุนมันยังสูงอยู่แต่ว่าดอกเบี้ยดูท่าทางคงจะต้องยืดเยื้อต่อเพราะดูท่าทางไอ้ยังเร็วที่สุดครึ่งปีหลังแต่เกมนี้ก็น่าสนใจครับว่าเกมจะจบลงไปในการเลือกตั้งเพราะในการเลือกตั้งอเมริกานั้นนะครับทรัมป์มีความได้เปรียบจริงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าทรัมป์ตอนนี้รอดจากเรื่องที่รอดจากไอ้ครับมาตราAmendment 14คุณจำได้ไหมครับAmendment 14ที่บอกว่าทรัมป์เนี่ย Insurrection และก็ศาลสูงของโคโลราโดเล่นงานแต่ตอนนี้ผ่านไปด้านSupreme Courtและเพราะทางด้านของศาลสูงตัดสินว่าเขาผ่านได้แต่เหลือตัวนึง Immunity ตัวนี้หมายความว่าทรัมป์เนี่ยสามารถอภัยโทษให้ตัวเองได้ถ้าเป็นประธานยกเว้นเรื่องที่อยู่กับทางด้านจอร์เจียเพราะจอร์เจียเนี่ยเขามีการโกงการเลือกตั้งและไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเขาผิดเขาติดอะไรครับเขาจะต้องติดคุกแต่ถ้าเกิดศาลสูงออกมาว่า Immunity ขึ้นมาตัวนี้ปั๊บในกรณีนี้ก็แสดงว่าอะไรครับเขาจะรอดขึ้นมาได้เลยแต่อย่างน้อยที่สุดการที่เขารอดจากเรื่อง Insurrection เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไล่รอดหมดเพราะฉะนั้นนี้ก็คงจะต้องมาดูต่อไปว่าการเลือกตั้งของทรัมป์ยังมีจริงแต่อีกสิ่งที่ตื่นเต้นสำหรับทรัมป์เขาบอกว่าคนที่สนับสนุนทรัมป์อยู่ตอนนี้นะประมาณ 25% บอกว่าถ้าทรัมป์ถูกศาลตัดสินผิดทางด้านของอะไรครับอาญาเพราะมันมี4เรื่องใช่มั้ยเรื่องนึงก็คือเรื่องของเอาเอกสารออกมานะครับอีกเรื่องนึงเรื่องของฮัชมันนี่จ่ายเงินปิดปากอีกเรื่องนึงก็คือ Insurrection รอดแล้วอีกเรื่องคือจอร์เจียถ้าเกิดเรื่องไหนเขาตัดสินออกมาว่าคุณผิดในกรณีอีก 25% ที่สนับสนุนทรัมป์เขาจะไม่เลือกเพราะถ้าไม่เลือกตัวเลขก็จะกลายมาเป็นว่าจาก44ทรัมป์นะครับกับไบเดน42อาจจะกลายมาเป็น42ต่อ38เพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนของการแข่งขันเนี่ยยังเยอะมากคุณสุทธิชัยนะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดต้องยอมรับว่าทรัมป์มีโอกาสที่จะได้แต่บอกว่าโอกาสชัวร์คงต้องไปดูต่อไปครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไบเดนนะอาจารย์สมชายผมมองว่า4ปีเนี่ย2คนอายุขนาดนี้สุขภาพดูก็มีปัญหาจะไม่รอด4ปีนะคนที่มาเป็นรองกับเห็นด้วยที่รองประธานที่มาเพราะอยู่ต้องพร้อมจะเทคโอเวอร์ตลอดนะใช่ใช่จะเพราะว่าไบเดน81ถ้าสมมติชนะก็82ปีหน้ายังไม่อีก4ปีเนี่ย85ดูสุขภาพเนี่ยเมื่อวานนี้ก็พยายามแสดงฟิตมากเลยเนี่ยผมเนี่ยยัง energetic ยังคึกคักไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่เรื่องอายุนะสิ่งที่คนกลัวคือไอเดียที่เก่าไม่ใช่อายุที่มากนี่ไอ้นะแล้วก็ทรัมป์ก็พยายามจะบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ดูก็ยังอ้วนทึบทับเหมือนกันนะเห็นด้วยเลยคนก็ชื่อทรัมป์บอกว่าเฮ้ยเวลาแกพูดเนี่ยแกก็หลงลืมแล้วนะทรัมป์เนี่ยอีกอันหนึ่งนะคุณสุทธิชัยก็เห็นด้วยพวกเราก็มีเพื่อนผมมีเพื่อนนะครับอายุบางคนอ่ะ60กว่า70เชื่อไหมครับแข็งแรงมากนะครับปรากฏว่าได้จากเพื่อนตายแล้วโอกาสที่คนประเภทอะไร70กว่าขึ้นไปนะคุณมันไม่รู้ว่าวันไหนนะที่จะเรียกว่าอะไรครับลงล็อตเพราะฉะนั้นก็มีการวิเคราะห์กันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับไบเดนนะครับแม้กระทั่งไบเดนเขาจะมีเรื่องคอนเวนชั่นของแน่จะไปอยู่ที่ประมาณเดือนออกไม่ใช่เอาเดือนออกัสนึกออกครับเ
พอเดือนออกัสเนี่ยนะครับที่ทางด้านนะอิลลินอยส์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนะฮะก็จะหมายความว่าถึงจุดนั้นคนก็บอกให้ดีไม่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรไบเดนอาจจะแก่เกินไปอาจจะไม่เอาหรืออะไรก็เกิดขึ้นตอนนั้นอาจจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องหาคนใหม่ละเพราะยังมีการพูดกันถึงขนาดนี้ว่าเฮ้ยถึงจุดหนึ่งอะไอตอนคอนเวนชั่นวันนั้นอะอาจจะมีอะไรคือเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้แต่ขนาดนี้นะครับเท่าที่ฟังดูอยู่ไบเดนยังเข้มแข็งนะครับรายงานของหมอออกมาฟิตเต็มที่แม้ว่าจะหลงลืมบ้างแต่รายงานหมอยืนยันว่าฟิตเต็มที่ไปได้ต่อครับแต่ทั้งสองคนอย่างที่อายุเท่าไหร่ครับอีกคนหนึ่งอายุเท่าเรา78คือทรัมป์ใช่ไหมกับทางไบเดน81โอ้โหมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ได้ขอเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนในสูงมากความเครียดมันสูงมากนะคุณเป็นประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวก็มีสงครามยูเครนเดี๋ยวก็มีสงครามกาซาเดี๋ยวก็มีไต้หวันเนี่ยนะมันเครียดมากนะคุณนั่งอยู่ตรงทำเนียบขาวมันไม่สนุกเลยนะแต่พวกนี้จริงๆแล้วเกิดเคยชินแต่ยังสำหรับคนทั่วไปเนี่ยผมว่าประสาทกินไปก่อนตั้งแต่แรกไบเดนเนี่ยผมถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่เจอปัญหาวิกฤตเยอะที่สุดเท่าที่ดูนะใช่ใช่ใช่เก่านะเขาเป็นตั้งแต่เป็นรองไงตอนรองประธานาธิบดีเนี่ยอยู่ใต้โอบามาต่างๆนะก็เจอวิกฤตเยอะๆแล้วนะแต่เขาอดทนนะชีวิตเขาก็เจอวิกฤตนะคุณสุทธิชัยตัวนะในครอบครัวเขาชาเยอะมากเตรียมลูกยังไม่จบเลยลูกอ่ะฮันเตอร์เนี่ยยังไม่จบเลยนะเดี๋ยวก็มีใช่ครับภรรยากับลูกเขาคนแรกอ่ะลูกเขาก็มีปัญหาไงแล้วต้องแต่งงานโอ้โหเยอะมากเลยในชีวิตนะเป็นคนที่ผ่านชีวิตมาถึงจุดต่ำสุดแล้วก็ขึ้นมาสูงสุดเป็นคนที่ชีวิตนี่โอ้โหดูแล้วตื่นเต้นมากเลยน่าตื่นเต้นมากดังนั้นเราต้องติดตามครับเพราะว่าที่ชวนอาจารย์สมชายมาวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่ามันมีคำพูดที่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคของหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ยังอยู่ยุคpre-war ก่อนสงครามครั้งที่3หรือเปล่าไม่รู้นะหน้าหวาดหวั่นเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนอายุระหว่างคุณสมชายกับผมเนี่ยไม่มีปัญหาเรามาครับป่ะเกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2เราจะไม่ตายก่อนสงครามโลกครั้งที่3เราจะต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะเมื่อจะได้เป็นสักขีพยานของประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ครับอาจารย์สมชายนะฉะนั้นหายใจไปเรื่อยๆนะดูแลตัวเองสุขภาพให้ดีนะครับเช่นเดียวกันครับจะได้ดูว่าเป็นยังไงร่วมกันขอบคุณนะครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์นี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับติดตามสุทธิชัยไลฟ์กับผมทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นมีเรื่องร้อนเรื่องวิเคราะห์เรื่องสัมภาษณ์เรื่องเอ็กซ์คลูซีฟต้องที่นี่ที่เดียวครับไปติดตามผมใน Facebook 2 เพจสุทธิชัยยูนกับสุทธิชัยไลฟ์และอย่าลืม YouTube ครับ YouTube ไปกด Subscribe ที่สุทธิชัยไลฟ์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนคุณทันทีที่สุทธิชัยไลฟ์มาในมือถือคุณนอกนั้น Twitter ไปกดติดตามและ TikTok ครับ TikTokล่าสุดนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสดสุทธิชัยไลฟ์ให้ทุกท่านติดตามได้เช่นกันสุทธิชัยไลฟ์ anywhere anytime สุทธิชัยไลฟ์คือเพื่อนที่เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวสามารถทำให้ท่านทันข่าวทุกวินาทีจากนี้ไป